แผ่นไหนเป็นเซลล์หนึ่งแผ่นไหนเซลล์สองถ้าคุณไม่ให้หมายเลขเพราะฉะนั้นคุณต้องให้หมายเลขแล้วพอวัดเสร็จก็ต้องเอาไปเรียงไว้ตามตำแหน่งเดิมเพื่อที่มันจะได้ไม่สับสนเช่นได้มา1มิลลิโอห์มหน่วยเป็นมิลลิโอห์มอันนี้หน่วยเป็นโวลต์ได้มา1ได้มา 1.01 หรือได้มา 1.0 พวกเนี้ย OCB เท่าไหร่ 3.2 3.2 3.21 อะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็เอามาเรียงสมมุติถ้าคุณต้องการแคปแบตเตอรี่12โวลต์คุณต้องใช้4เซลล์4เซลล์12โวลต์เพราะฉะนั้นพอเวลาเราแพ็คคุณต้องเลือกเอาเซลล์ที่อันดับแรกเลยเซลล์ที่ค่าความต้านทานภายในเท่ากันนี่กี่เซลล์อ่ะถ้ามี4เซลล์คุณก็เอา4เซลล์มาเลยจบถ้ามี3เซลล์คุณต้องหาค่าความต้านทานตัวที่น้อยกว่าไอ้3เซลล์ที่เท่ากันเอามา1ตัวถ้าไม่มีค่าความต้านทานตัวที่น้อยก็ต้องเป็นค่าความต้านทานตัวที่มากเอามาอยู่ในตัวนะแล้วก็มาแพ็คทีนี้พอแพ็คเนี่ยอย่างเมื่อวานที่มีเพื่อนๆเราถามว่าไอ้ค่าความต้านทานสูงหรือค่าความต้านทานต่ำเนี่ยมันจะไปไว้ตรงไหนเนี่ยนะครับไปไว้เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบค่าความต้านทานต่ำให้เอาไปไว้ที่แถบขั้วลบเจอค่าความต้านทานต่ำให้ไปไว้แถบขั้วลบเพราะเนื่องจากว่าในการจ่ายกระแสไฟเนี่ยมันก็ออกจากบวกวิ่งไปหาลบถูกไหมเพราะนั้นถ้าลบมีความต้านทานสูงการไหลของกระแสไฟมันก็จะถูกต้านนะครับเพราะนั้นก็ให้เอาไปไว้ที่ทางด้านลบมันจะเกิดปัญหาน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าสามารถหาที่มันเท่ากันได้ก็เอาที่เท่ากันอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องไปนั่งวัดแรงดันไม่ค่อยมีปัญหาแรงดันมักจะเท่ากันนะ 3.2 3.2 ส่วนใหญ่จะเท่ากันแต่ความต้านทานภายในเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันการเราได้แบบแล้วผมเนี่ยเราต้องใช้เต็มที่ใช้หมดแล้วก็ใช้เต็มที่ไปวัดเราจะวัดอย่างนั้นก็ได้หรือคุณจะมาชาร์จก่อนก็ได้แล้วค่อยวัดชาร์จมันเต็มแล้วก็ใครวัดไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าอันนี้คือแบบใหม่อ่ะคุณไม่ต้องมาอะไรหรอกมาฟื้นฟูมันชาร์จมันเต็มแต่ทีนี้ในการชาร์จเนี่ยเรื่องชาร์จคุณต้องเป็นชนิดที่มันสามารถปรับกระแสปรับแรงดันได้ไม่ใช่ฟิกอย่างเดียวเลยไม่ได้นะต้องสามารถที่จะปรับได้และการชาร์จเริ่มต้นเนี่ยควรชาร์จที่แรงดันต่ำกระแสต่ำว่า 3.2 เราต้องเคยมีก็ประมาณถ้าแรงดันมัน 3.2 คุณก็ต้องไปดูอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณจะชาร์จมันสูงสุดได้ไม่เกิน 3.6 โวลต์เนี่ยนะคุณก็ไปดูตัวเนี้ยก็ตั้งมันอยู่ประมาณอาจจะ 3.4 หรือ 3.5ให้มันค่อยๆเข้าไปและในขณะเดียวกันกระแสคุณก็ปรับให้กระแสต่ำอาจจะ1แอมแปร์หรืออาจจะ 0.5 แอมแปร์ก็ได้ดูในพิกัดของแบตเตอรี่ของนี่จะต้องดูงานคุณต้องมีสเปคแบตเตอรี่นี่ไงต้องมีสเปคแบตเตอรี่ดูงานว่าเอาแอมป์ประมาณ 10% หลังจากใช่ประมาณ 10% คุณค่อยๆเพราะมันจะเป็นการดีที่ถ้าคุณใช้กระแสต่ำมาร้อนแบตเตอรี่ไปสูงจากเสร็จถ้าเราทำมาเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เราต้องเอามาเทสดีๆมาจ่ายลงเทสดีๆก็คือถ้าแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยนะถ้าแบตเตอรี่ใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าแบตเตอรี่ซ่อมเนี่ยคุณต้องมาจ่ายลงเทสดูหรือถ้าคุณจะจ่ายลงเทสตั้งแต่ตอนแรกก็ทำได้ถ้าเรามีอิเล็กทรอนิกส์โหลดเล่นดูได้คือโดยหลักแล้วเนี่ยชาร์จให้เต็มแล้วก็ลองดิชาร์จโหลดดูจะทำหรือสองพันแล้วก็ชาร์จแล้วก็ไม่เดินชาร์จถ้ามันโอเคแล้วก็ชาร์จต่ออันไหนว่าไฟฟ้ามันหลงแรงเนี่ย
หลังการประกอบแบตเตอรี่หลังจากที่เราได้เซลล์แล้วก็เอามาประกอบก็จะมีอนุกรมขนาดแล้วก็มีแบบผสมเข้าใจในรถยนต์มักจะมีทั้งขนาดและผสมก็ขนาดและอนุกรมก็คือเป็นแบบผสมแต่ถ้าเป็นไฮบริดอันนี้ไฮบริดอันนี้เป็นอนุกรมอย่างเดียวอันนี้นะครับเป็นอนุกรมอย่างเดียวไม่มีแบบขนาดเข้ามาจับต้องมีก้อนเดียวมันจบเลยอันนี้วัดความต้านทานภายในก็ไอ้เครื่องมือเนี่ยแต่ตัวนี้มันเป็นเครื่องมือที่มันเป็นเครื่องมืออุตสาหกรรมอันนี้ก็จะแพงตัวนี้ก็แสนกว่าบาทอันนี้ก็ล้ำเนี่ยตัวนี้แสนกว่าแสนเจ็ดเพราะฉะนั้นถ้าใครจะแพ็คแบตเตอรี่ขายเครื่องมือเป็นเรื่องสำคัญนะการประกอบแบตเตอรี่เครื่องมือของไทยโอพีเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการที่จะใช้ในการประกอบแบตเตอรี่ก็การวัดความต้านทานภายในที่นี้ของเราก็คือเป็นการวัดแบบ4เทอร์มินอลก็คือข้างนี้จะมี2ขั้วข้างนี้ก็จะมี2ขั้วนะเหมือนกันในตัวนี้ก็จะมี2ขั้วเป็น10เทอร์มินอลเนี่ยอันนี้ก็จะมี2ขั้วนะครับครับอันนั้นก็เป็นการจ่ายไฟแล้วก็รับไฟเนาะอันนี้ก็ค่าความต้านทานในถ้าเซลล์1เซลล์แรกมีปัญหาเนี่ยก็จะนำพาไปสู่ความร้อนของแบตเตอรี่ซึ่งทำให้ความเสียหายกับแบตเตอรี่ได้เซลล์สีชมพูเนี่ยคือเซลล์ที่ความต้านทานภายในสูงก็จะสร้างปัญหาให้กับโมดูลแบตเตอรี่ได้นะครับอันนี้คือสี่เทอร์มินอลเห็นไหมเนี่ยจ่ายแรงดันเข้าไปนะครับจ่ายแรงดันเข้าไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าความต้านทานในจินตนาการเนี่ยหรือในไอดีเนี่ยต้องสูงแบตเตอรี่ที่ดีค่าความต้านทานต้องสูงแต่มันทำไม่ได้เพราะมันไม่สามารถทำให้เป็นสูงได้สูงอันนี้ก็เป็นการวัดค่าความชื้นที่ไหนการจ่ายไฟออกไปเยอะมันก็รับโดยนี่ก็มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจ่ายไม่ออกไอแบบที่เก็บไฟไม่ได้ก็คือธนาคารเดินได้ธนาคารไทยเลยไอที่มันเสื่อมธนาคารไทยเลยเยอะก็ที่บอกว่าแบตเตอรี่มันจนเลยที่บอกว่าไอ้นั่นมันเอาอยู่ไว้รอพอสิ้นนะทำทำแล้วสูงมันบริสุทธิ์ก่อนคือ RO เนี่ยโอเคมันสะอาดมันกรองกับหมดแต่เราไม่รู้ว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแค่ตั้งแต่ที่เราขายมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้ามันมาจากกระบวนการกลั่นจริงเนี่ยมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้ก็ว่าแต่ถ้าเราจะเชื่อถือได้ไงก็ต้องเชื่อในแบรนด์เชื่อในแบรนด์เชื่อมั่นในแบรนด์เชื่อมั่นในแบรนด์ก็ถ้าเราสงสัยเราก็ยี่สิส่งไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจดูหน่อยว่าเรามีความสงสัยบ้างได้แต่คุณต้องหาภาชนะสะอาดกระบวนการพื้นที่ปิดนะพื้นที่ปิดต้องไม่มีฝุ่นฟองไม่มีอะไรภาชนะปิดอะไรก็คุณต้มเหล้าอ่ะมันต้มแน่จะเป็นยังไงมันต้มเหล้าเถื่อนนะเดียวมันก็ทำได้แต่เพียงแต่ว่าเราจะคุมพวกอะไรล่ะสิ่งแปลกปลอมได้ก็ถ้าเราคุมสิ่งแปลกปลอมไม่ได้มันก็ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าที่มันเป็นแบรนด์ที่มันขายเนี่ยกระบวนการผลิตก็น่าจะเชื่อถือได้นะคนต้องเคยไปตรวจแล้วบอกว่าต้องคือน้ำธรรมดาเนี่ยนะต่อขายเราส่วนค่า OCV นี่บอกไปแล้วเป็นค่า OCV เป็นค่าแรงดันแบตเตอรี่ที่ยังไม่ได้จ่ายให้หรอกอันนี้ก็เราวัดแล้วมันจะได้มาพร้อมกันนี่ก็แพ็คแบตเตอรี่เซลล์มาดูแพ็คเซลล์มาดูแพ็คอันนี้เป็นแบบโมเดลที่พิเศษเป็นสิ่งที่เซลล์ดีกว่า
การแนะนำการแทนคือให้ใช้ถังเขาถ้าดีนะถ้าดีแล้วก็สะดวกในการซ่อมเนี่ยการนับแต่แค่สะดวกแต่ถ้าประสิทธิภาพดีเลยเนี่ยคือการเชื่อมด้วยเลเซอร์เพราะว่าขั้วมันจะไม่มีปัญหาในเรื่องค่าความต้านทานแต่ถ้าสปอตก็ได้แค่ระดับหนึ่งนะผมบอกว่าสปอตไม่ได้ดีนะสปอตเนี่ยการสปอตก็ขึ้นอยู่กับสปอตนะครับเพราะนั่นอาจจะทำให้เป็นปัญหาด้านความต้านทานได้เรื่องอาร์ตใช่แต่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์คนอ่ะใช่ไหมขึ้นอยู่กับอารมณ์คนอ่ะวันนี้ขยันก็ดีหน่อยวันนี้จะขี้เกียจใกล้เลิกงานแล้วแต่ตายแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเครื่องเชื่อมเนี่ยทุกอย่างมันต้องเป็น process มันตื้อมันจะไม่มีปัญหาว่ามีความบกพร่องมีความเลื่อนก็แพงอยู่นะก็ลองดูมันก็มีเครื่องเชื่อมเลเซอร์ขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีแต่ก็เป็นหลักหลายหมื่นอยู่หลักหลายหมื่นมิเตอร์ที่วัดคนละเอียดสักกี่ดีจริงจริงจริงเนี่ยอย่างน้อย3 หรือ 4 นี่แหละนะคือเครื่องมือที่ดีเนี่ยถ้าใครจะทำจะซื้อถ้ามีเงินเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อของไทโอกิไทโอกิ HIOKI แต่เครื่องมือนี่ผมบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องมือที่แพงแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมในการผลิตหรือประกอบแบตเตอรี่นะครับอย่างเช่นเนี่ยพวกเนี้ยเรียกว่าไทโอกิแต่เป็นตัว insulation tester ตัวนี้ก็ IOP นะครับแต่ตัววัดความต้านทานภายในเนี่ย IOP ถือว่าในแนวหน้าชั้นเยี่ยมครับเทียบข้าว